ผมขอดามเรื่องให้เช่า99ปีที่ของประเทศไทยพี่น้องครับพวกนี้ถ้าพี่น้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารข้อมูลขายชาติมันจะออกมามากขึ้นพี่น้องฟังไอ้โฆษกรัฐบาลมันแถลงมาล่ะมันบอกว่าไม่ว่าชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยเขาจะมาทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดปัญหามันยังอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทยดูมันพูดพี่น้องไอ้ควายเอ้ยคือทุกอย่างคุณจะต้องมีมาตรการในการป้องกันเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนแต่นี่คุณไม่มีอะไรใหม่เลยนะพี่น้องยกแผ่นดินขายเข้าเฉยๆให้เขามาเช่าเฉยโดยที่ไม่มีอะไรเลยมันอ้างว่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นอะไร99ปีพ่อมึงสิครับพี่ถ้ากระตุ้นเขากระตุ้นเฉพาะช่วงนี้แต่มันบอกจะกระตุ้นเศรษฐกิจ99ปีมึงตากี่ชาติแล้วครับพี่น้องเอ๋ยวันนี้เอาแค่ต่างชาติแล้วกันพี่น้องเพราะเงินเขาใหญ่กว่าเรางั้นคนไทยลำบากแน่นอนพี่น้องกำลังซื้อทั่วโลกเขาเยอะกว่าเราเยอะคนไทยต้องไปอยู่ในรูแล้วพี่น้องเอ๋ยไอประเทศไทยมันขายคอนโดราคาถูกแค่หลักล้านไม่เท่าไหร่คือผมได้ศึกษาไปติดตามข้อมูลข่าวสารผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เขาบอกชัดเจนหลายประเทศเข้าวางมาตรการในการป้องกันยังน้อยเวลาเอานักลงทุนก็เอานักลงทุนคนรวยๆเข้ามาอยู่พอรับได้เขามีมาตรการภาษียกเขายกตัวอย่างให้เห็นเลยว่าอย่างมาเลเซียเนี่ยคอนโดคุณจะซื้อได้ต้องราคา 8-16 ล้านขึ้นไปนะไม่ใช่ 2-3 ล้านบาทอย่างประเทศไทยนั่นหมายความว่าเขาคัดคนที่พอมีตังค์สิงคโปร์เขากำหนดไว้เลยว่าถ้าชาวต่างชาติมาซื้อต้องเสียภาษีไม่น้อยกว่า 30% ฮ่องกงภาษี 30% ผมมีคนรู้จักไปซื้อคอนโดที่ไซปรัสเขาบังคับเลยว่าคุณจะมาซื้อได้ต้องเงินลงทุนไม่น้อยกว่า100ล้านเพราะเขาต้องการคนรวยไปอยู่กับเขาแต่ของไทยไม่มีอะไรมาเลยไม่มีอะไรเลยตอนหลังมันยึดทั้งประเทศครับพี่น้องลองจินตนาการว่าอีกหน่อยคอนโดเนี่ย 75% เป็นชาวต่างชาติพี่น้องไม่ต้องอะไรมากพี่น้องดูโรงแรมเวลาชาวต่างชาติมันพักฟอร์ดเดียวกันลิฟต์ชั้นนั้นคนไทยไม่มีสิทธิ์เข้าเลยนะคนไทยมันไม่เปิดให้เลยนะมันถือว่ามันเป็นพื้นที่เช่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวมันแล้วพี่น้องลองนึกภาพว่าอีกหน่อยคอนโด 75% เป็นชาวต่างชาติคนไทยดีไม่ดีไปนั่งล็อบบี้ไม่ได้เพราะมันนั่งเต็มกันหมดมันถือว่าเป็นพื้นที่ของมันมันจะไม่ใช่เป็นประเทศของประเทศไทยแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าขายชาติครับพี่น้องครับและยิ่งที่ดิน99ปีปกติเราเช่าที่ดินกัน30ปีใช่ไหมมีคนยกตัวอย่างห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเช่าที่ดินของการรถไฟ30ปีเซ็นทรัลรวยเท่าไหร่แล้วพี่น้องก็รับรู้แล้วตอนหลังขยับไป20ปีเป็น50ปีคือเขารวยเราไม่ว่าเขาหรอกเพราะถ้าเขาทำทุกอย่างถูกต้องแค่50ปีเขาก็รวยแย่แล้วใช่ไหมแล้ววันนี้มึงไปให้ต่างชาติมา99ปีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ไม่รู้อย่าว่า99ปี50ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้ถ้าแต่วันนี้รัฐบาลชุดนี้ทำสัญญาเช่าปล่อยให้มีการเช่าเกิดขึ้นมันสร้างปัญหาขึ้นแล้วแล้วเงินเขาใหญ่เขามากว้านซื้อที่เป็นร้อยไร่พันไร่หมื่นไร่มันอาจจะเป็นพื้นที่พิเศษของชาวต่างชาติของชาติเนเธอร์แลนด์ชาติอังกฤษชาติอเมริกาชาติฝรั่งเศสแม้แต่ชาติจีนชาติญี่ปุ่นคนไทยเข้าไม่ได้และนี่หรือแผ่นดินไทยและอย่างนี้ไม่ให้เรียกว่าขายชาติจะให้เรียกว่าอะไรพี่น้องคงรู้ว่าวันนี้ทองบาทเท่าไหร่ครับ 40,000 นะตอนผมเด็กๆบาทละ400นะแล้ววันนี้มึงให้เขาเช่า99ปีอ่ะคุณจะไปรู้ได้เงินเมื่อ99ปีข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างน้อยขยับไว้30ปี50ปีมาต่อรองยังได้ผลประโยชน์เข้าชาติมากขึ้นแต่นี่มึงเซ็นไปเลย99ปีปล่อยไปเลยประเทศก็ล่มจมต้องเรียกว่าไอ้ขายชาติครับพี่น้องอนาคตที่ลูกหลานเขาเราจะลำบากจะไปที่ไหนมาไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่ของชาวต่างชาติสิทธิในประเทศไทยมันจะไม่เหมือนเดิมนี่จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องส่งสัญญาณไปยังเศรษฐาคุณได้ยังฟังเสียงประชาชนไหมประชาชนกำลังโห่ให้คุณฟัง